วกับทั้งนฤพันธ์สมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรามพี่สุพี่เสสุขใสขีนทางต้นทางคันไลนามขนานคานคายปฏิบัติตริยัติเป็นซอกคือทางดำเนินบูชาขอให้ล่วงลุกปองอย่างโลกอุดรโดยตกข้าขอหุ่นอ่อนอุตมนนบทางจำนนด้วยจิตและกายวาจาสวัสสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆอุสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆนามิจิปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาบุคคาลาเอสาภาควะโตสาวกสังโฆอาหูไนโยปาหูไนโยทาหีไนโยอัญชาลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเหตังโลกัสสติสงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัสเสบังลูกทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระหูตับไตปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศเมื่อมอมเหินห่างทางข้าศึกเปล่าบ่มีลำพังด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอำภัยสร้างแดดโลกไกลและเกิดพี่บุญพุนพ่อสมยาเอาลดทศคนมีคุณอนุนอเนกจนาเกื้อตาข้าขอชุบหมู่พระสาราพบทรงคุณานุคุณประดุดลำพานด้วยเดชบุญค่ะอภิวันพระไตรลักษณ์อุดมเนื้อนิรันดร์จงช่วยขจัดภัยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหงสหสมาธินิมมิตาสาวุทันตังคลีเมขาลังอุทิตโภและสะเสมนาคมาลาทานาทิทางมาวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสะภาวตุเตชยสิทธินิจังปะเมื่อพระองค์ปารามาภูลทวิสุทัสสดาตัสรู้อนุตตรสัมมาทินาโพธิบัลลังคุณมาสหาสภาหูภาหูวิชาวิชิมขังพีฮิลิเปขาลาปะทังข้าชาเฮียบกระเฮหับแสงเสสาราอุทาปะดินกาลาคิจะรอดลับลุมหนข้าหนพายุหามาถ้าสมุนถ้าน้อมมาผู้หวังเพื่อผาจนวารามุนีถ้า
ุชินราชาพระปาพระโหนพายุหามาและมาเลือนมาลายสูงด้วยเดชะทรงพระทศพลสุวิมลละภัยบุญฐานาธิธรรมมาวิธีคุณชนะน้อมมโนตาด้วยเดชะสาจะว่าแจ้งฟ้าและนามามีองศาขอทงนิกอพระราชยาชายาสีที่ทุกวันถึงแม้จะมีอลิวิเศษถ้าได้เดชาที่อำมาขอไทยผ่าจมพิชิตภัทอริเปมุนินทรกับต่อไปบทปงสังขารมนุษย์เราเอ๋ยมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ยายมีไปจัดหาหน่วงนาหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปมิได้ตัณหาผูพันห่วงนั้นพันผูห่วงลูกห่วงละห่วงทรัพย์สินสลึงค่ะจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้าพ้นพบซะยำหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อนำแล้วทุกประการแก่เท่านางยาแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันมาทำเค้นใจให้ร้อนให้เย็นไม่ครบทั้งตัวขนหิ้วก็ขาในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกับกอหนูหน้าบัดสีจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โลไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอานิจจังพระอานัตตาเราท่านเกิดมาตั้งแต่จะตายผู้ดีเข้มใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวละเขาชักหน้านี้เขาเม้นสาบผีเปื่อยเน่าหุกพองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องฮาแล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวฝ่าไม้ชายเหี้ยวเหลียวไม่เห็นใครเห็นแต่ฝูงแล้วฝูงกาเห็นแต่ฝูงหมาเยอะแยะดูนาสมเพชกระดูกูเอ๋ยเหลี่ยลายแผ่นดินและกาหมากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสังอัดตื่นขึ้นไม่เห็นลูกหลานพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเลี้ยงกันเห็นแต่นกแสกร้องแม่แค่ควันเห็นแต่ฝูงฝีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ๋ยอย่าหลงนักเลยไม่มีแก่นสารอุตส่าห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ท่านพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอาหังวันทามิสัพพโสอาหังวันทามินิพพานะปัจจโยโหตุ
ต่อไปคำคมและคำสุภาษิตพนันกัญชาสุราบุรียาบ้ายาอีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเลวร้ายทรัพย์สินเสียหายร่างกายเป็นภัยถ้าเลิกไม่ได้ต้องตายแน่เลยถ้าเลิกเสียได้สบายใจเอ่ยปานาสัตว์ไม่ฆ่าอาดินนาไม่ลักของกาเมไม่หมายปองคนละของใครๆมุสาไม่พูดปนไม่โกหกและเลวไรสุราและเมลัยไม่ดื่มเหล้าเมาเปเอ่ยคนดีชอบแก้ไขคนจะลายชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงทำคนละยำชอบติสูตรของคนเกิดเป็นคนคนให้ทุกปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนให้พ้นหมองตนเตือนตนของตนให้พ้นปองตนจะมองก็เพราะตนเป็นคนเลวอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากี่เฉือนเขานินทาด่าเราเหมือนเขาเตือนจงแยบเยือนยิ้มรักบังคับใจเมื่อมั่งมีมากมายมิ้นหมายมองมิ้นมาเหมือนหมู่มาเมื่อไม่มีมิ้นเมินไม่มองมาเมื่อมอนโมยหมู่มาไม่มามองอยากมีเงินทำงานจึงผ่านพบอยากเรียนจบต้องขยันมันศึกษาอยากมีรักต้องฝักใฝ่เวียนไปมาอยากมีหน้าเสนอหน้าอาสาคนอยากมีเกียรติต้องเลือกชั่วอย่ากลัวอดอยากมียศต้องกล้าแข็งทุ่งแข็งหนอยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจอย่าสามสอนควรลึกเสียวเดี่ยวติดเอดหน้าสังเวชเอลาบาขาดยาแก้ตื่นข้าวแล้วก็ต้องตายไว้ดวงแดคิดให้แน่เดี๋ยวจะแย่แก้ไม่ทันถ้ามันเรียนอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นมันแต่ทำจะจำเริญถ้าขันเรียนอะไรก็ไม่รู้ถ้าขันดูอะไรก็ไม่เห็นถ้าขันทำอะไรก็ไม่เป็นต้องลามเค้นเป็นขอทานเพราะขันเอ่ยนักเรียนที่ดีไม่โยกเก้าอี้ไม่หนีโรงเรียนไม่เขียนข้างฝาไม่ด่าครูสอนไม่นอนตื่นสายไม่นายการเรียนไม่เพียงคำผิดไม่คิดมุ่งลายไม่อายการงานไม่หาเงินตาไม่ซ่าหาเรื่องไม่เคืองโกรธจัดไม่หันหาใบยมกไม่คุกกักเกณฑ์เกษมแน่พ่อไม่กระชื้นใจคุณครูกระชื้นใจนักเรียนก็ชื่นใจต่อไปแผ่เมตตาหลวงนอนหลับฝันดีขอแผ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งพวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาเป็ดน้ำเย็นสัพเพนะสัตตาเอาเวลาอย่าจองเวรสัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสัตว์หาพรสัพเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนลูกขาป่าดงดอทั่วสิ่งของสุขเป็นคาลามนุษย์สามารวมกันผิดใจโทษมหันอภัยกันมีเมตตาเจ้าค่ะทรณีทุกพื้นที่ท่าสุธาสัพเพบุรีสายอิทิยามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือนายเวรขอให้เป็นผู้มีชัยมันน้อยหรือสัตว์ใหญ่ยามมีภัยมาลาวินสัพเพฤกวิสาผีพวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาลินบ่มีกิน
ทรมานหรือเป็ดพวกอดข้าขอพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้ข้ามตามสถาในวัดว่าโชคดีพระมาลัยพ่อแม่ให้ทำบุญมาทำบุญส่งไปหาได้เยียวยาอิ่มสมใจจำไว้อย่าทำบาปต้องถูกสาปเลือดลิ้มไหลทำบุญต้องเลวไว้ถ้าช้าไปเสียใจเอ่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอภิลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไว้ซึ่งกันและกันเลยสัพพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพพิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตาดังปาริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดพระเจ้าผมเห็นมาแล้วบุญกุศลในวันนี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยนามสูงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถอสาธุสาธุสาธุบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ร่วมใจกันสวดมนต์ไหว้พระแป๋ก่อนนอนในค่ำของคืนวันนี้ซึ่งนำโดยกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดห้องกูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซักจบไปแล้วบรรดาญาติโยมทั้งหลายคืนนี้นอกจากเฮาจะได้สวดมนต์ไหว้พระแป๋ก่อนนอนล่ะเฮาก็จะได้สดับรับฟังธรรมะเพื่อชีวีในรายการธรรมะเพื่อชีวีในค่ำของคืนวันนี้ในช่วงที่สองต่อในช่วงแรกนี้ก็จะได้เปิดสายหน้าไมค์คือท่านทั้งหลายได้มาโอมาจ๋ากับน้องๆหนูๆลูกหลานๆตีนำสวดมนต์ในค่ำของคืนวันนี้ว่าคืนนี้เป็นจังได้พ่องหาเฮาสวดตวยกันได้ก่อสวดตวยกันตันก่อรออ่อนว่าเร็วก็ว่าจ้าหรือว่าหมอกอีหมอกเมาะละนี่นะก็แนะนำได้ชี้แนะได้เนาะเพื่อว่าน้องๆจะได้ไปแก้ไขปรับปรุงสำหรับค่ำของคืนวันนี้ตีน้องๆกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดหงกูได้มานำในคืนนี้เนาะเดี๋ยวถ้าท่านทั้งหลายโทรมาใครรับโทรศัพท์น้องๆก็จะได้แนะนำชื่อแนะนำชื่ออย่าก่อนว่าใครเป็นคนรับคนรับสายนะแล้วก็ท่านก็โอจากับเราออนไลน์เด้อสำหรับเบอร์โทร0 9 0 3 1 6 4 7 2 0อ้าวสายแรกเด
อ้าวเจริญพรหนาวก็บัดเดียวนี่สาธุอนุโมทนาสายแหลกเนาะสายแหลกขอบคุณเจ้าอ้าวต่อไปอ้าวสายที่สองภัยจะโทรมาเด้อโทรมาโอมาจากับลูกหลานเนาะตีคำของคืนวันนี้ได้มานำสวดมนต์แปก่อนนอนเนาะในรายการธรรมะเพื่อชีวีก็โทรมาได้เนาะ090-316-4720อ้าวสายที่สองแม่ปิดวิดีโอกันเด้อแม่ปิดวิดีโอกันเนาะอ้าวสาธุอนุโมทนาสายที่สองเนาะโอ้ดีละเนาะที่มาชี้แนะฮือลูกล้านจะได้ปรับปรุงเนาะบางครั้งนี่เขาว่าจะได้หามันเสียงจ้าเสียงเลี้ยวเสียงเนอกะเนาะก็ชี้แนะได้เด้อใช้แนะได้090-316-4720อ้าวสายที่สามว่าจังได้สายที่สามก็บางครูบางท่านก็โทรมาฮับบ่ได้มันสายซ่อนกันก็พยายามกดเอาเด้อพยายามกดเอาเนาะก็เสียงบางครั้งมันก็อาจจะคุกคักอยู่ห้องเนาะบางทีก็อาจจะพิษห้องก็มันบางครั้งมันก็ยังตื่นสนามอยู่ก็ยังมีอยู่นะเนาะก็โทรมาได้เด้อโทรมาได้เนาะตอนนี้ก็เปิดโอกาสฮือมาอู้มาจากับลูกหลานๆเด้อมาอู้มาจาเสียงชัดเจนดีก่อดังก่อนี่นะคืนนี้เสียงเป็นยังใดพ้องโทรจากที่ไหนก็มาอู้กับน้องๆได้เนาะวันนี้ก็มาด้วยกัน4คนน่ะมีน้องฟ้าใสน้องแพรวาน้องน้ำแล้วก็น้องแก้มเนาะเป็นทีมนี่เป็นทีมอยู่ป.3ป.4เนาะป.3ป.4ก็ฝึกฝนมาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษามาเนาะก็ว่างก็ได้มาออกเนาะถ้ามีการมีงานอะไรอย่างก็ได้มาออกถ้าว่าติดการติดงานก็ทิ้งช่วงไปโดยเฉพาะก็เดือนที่ผ่านมาเนาะวิทย์ขาดนะออกหาย
ก็เป็นบางช่วงเนาะบางช่วงเปิ้นมีการถ่ายทอดเสียงบางช่วงเปิ้นมีการมีงานอะหยังเปิ้นก็ตัดรายการไปถ่ายทอดสดในงานนั้นๆอย่างที่ผ่านมาเนาะอาสายต่อไปเด้อปิดปิดวิทยุก่อนเด้อปิดวิทยุโอ้ทางโทรศัพท์เด้อสวัสดีเจ้าน้องจือน้องแก้มนะเจ้าน้องน้องสวัสดีนะเจ้าเจ้าสวัสดีนี่น้องอย่างเจ้าน้องแก้มเจ้าเข้าเรียนย่านอย่างไรเจ้าหมออย่างไรเจ้าปัสยูยูป.3โรงเรียนบ้านปาซักเจ้าอ๋ออยู่ป.3อยู่แหละเจ้าเจ้าสวัสดีเน้อแม่ทั้งหรืออยู่เสียงก็ดีอยู่แต่เสียสีสถานีบักไข่นี่นี่ดับสองเกียร์ล่ะเจ้าสถานีบักไข่นี่อย่างมันขาดมันหายเจ้าวันนี้เสียงสักจะดีนั่นบักเกยดับสักเกียร์นั่นวันนี้ดับสองเกียร์แล้วไอ้เนื้อคุณน้องจุกดีอยู่ดีไม่จุกเนื้อน้องเนื้อเจ้าอุ้ยช่วงสวัสดีดีต่อไปเนื้อดีละแม่ฟังกันดีอย่างจะดีเจ้าเจ้าอุ้ยกินข้าวแรงกับอย่างเจ้าแม่กินข้าวกับแกงมะนูนแรงนี่เจ้าแกงมะนูนเจ้าน้องน้องแล้วกินกับอย่างเจ้าผัดกะเพราเจ้าอ๋อป้าจะเฝ้ากันรออยู่บ่เจ้าไอ้เนื้อน้องเนื้อเพิ่งกำลังใจเนื้อน้องเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้าอันนี้ก็สายต่อไปเนาะตอนนี้ก็อ้อใครจะโทรมาตอนนี้ก็โทรได้เปิดโอกาสเนาะคือโทรกะหากับน้องๆได้เนาะในเดี๋ยวเขาก็จะได้เข้าช่วงที่สองตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้น้องๆได้มารับโทรศัพท์ก่อนเนาะได้มาอู้มาจากกับป้าอุ้ยแม่อุ้ยเปิ้นฟังกันอยู่ก่อฟังจากที่ไหนเนาะเอาตั้งนานตั้งนานว่าจะได้พ่อน้อยรับหรือยังพ่อน้อยเริ่มยังเออละแม่สีดาว่ะน้องๆถามว่าแม่สีดาแล้วรับหรือยังว่ะแม่สีดาฟังอยู่ก่อว่ะถ้าฟังก็โทรมาอู้กับลูกๆหลานๆได้เด้อแม่สีดาเด้อแม่สีดาคนงามว่ะน้องๆถามว่าแม่ฟังอยู่ก่อยว่ะหวัดถึงใดตั้งนานเนาะขอตั้งนานสักสายเนาะตั้งนานสักสายบ่ตั้งนานฟังกันอยู่ก่อตั้งเวียงเป่าเนาะเวียงเป่าตั้งแม่ขจานฟังกันอยู่ก่อฮะเนาะฟังกันอยู่ก่อสายต่อไปเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่โทรมาจากบ้านโฮ่งละพูนไปเนอะเจ้ายังแม่สะทองยังแม่สดตัวอยู่เนอะเจ้าถ้าคุณนำมาคุณชัดเจนดีแล้วก็พร้อมเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นมานักแก่ได้มากเลยชัดเจนดีแล้วก็พร้อมกันดีเนาะเจ้าเจ้าน้องจี้น้องน้ำนะเจ้าเจ้ายังก็เจ้าน้องชื่อน้องน้ำนะเจ้าน้องน้ำนะจ๊ะเจ้ายายแม่ยายสายทองทันยักษ์แก้วเจ้าแม่กินข้าวกับหยางเจ้าน้องสายทองทันยักษ์แก้วเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเด้อเจ้าขอบคุณเจ้าเก่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้เนอะเจ้าเจ้าเจ้ากับใบสาพระมหาเจ้าขอบคุณเจ้าสาธุอนุโมทนาอันนี้ก็ตั้งลำปูนเนาะตั้งลำปูนตัวแทนตั้งลำปูนมาแล้วโอ้ตั้งจังหายตั้งแม่สายจังหายว่าจังได้ห้องหารับกันหรือยังตั้งแม่ใจแล้วว่าจังได้ตั้งพานนี่หายไปเหมือนนะเด้อตั้งพานนี่เนาะบอกเขาว่าตังพานนี่เป็นยังฟังกันอยู่ก่อโอ้แต่ก่อนนี่มีกันหลายเลยที่โทรมาเนาะตั้งแม่ใจตั้งแม่ใจสายต่อไปสวัสดีเจ้า
น้องชื่อน้องฟ้าใสนะเจ้าน้องอือเจ้าฟ้าใสเจ้าสวัสดีเจ้าลูกเจ้าแม่ฟังอยู่น้ำบ่อสวาเมืองฝางนะเจ้าเจ้าแม่เคยพาน้องเขาก็หาแอบก็เจ้าถ้าแม่เคยพาน้องเขาก็เจ้าก็จะเคยป้าอยู่เนาะแม่จงดียายจงดีก็เคยป้าตัวน้องเจ้าเจ้าแม่ฟังอยู่นะลูกกำลังใจนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าแม่ชื่อแม่พันธ์นะเจ้าเจ้าอุ้ยกี่ข้าวแล้วกับอยากเจ้าแม่กินข้าวกับน้ำพริกพักนึงเจ้าลูกเจ้าเจ้าแม่เป็นกำลังใจลูกเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าอ๋อก็เคยไปฟังหลายเตี่ยเนาะก็คงจะได้ปะน้องๆหลานๆเนาะอันนี้ก็อ้าวตั้งฟังตัวแทนตั้งฟังมาแล้วใช้ประการว่ายังได้ใช้ประการฮะใช้ประการรับหรือยังเอาสายต่อไปสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าอุ้ยโทรมาจากที่ไหนเจ้าเชียงโฮมเจ้าอุ้ยโทรมาจากเจ้าอุ้ยเกี่ยนข้าวแรงกับหยังเจ้ากินจ้อผักกาดเจ้าเจ้าเสียงได้ฟังเจ้าน้องจืดน้องจืดน้องแก้มนะเจ้าใจฟังทุกเสาเจ้าเจ้าจัดเจนดียายเป็นกำลังใจเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเอาอย่าหนังสือเก่งๆเด้อเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าอ้าวสาธุอนุโมทนาเด้ออ้าวตั้งแม่ขจารว่ายังได้ฮะอ้าวสายต่อไปเด้อเดี๋ยวจะให้น้องแพรวาฮับวัดที่เจ้าโอ้ยายยายชื่อแม่ฟ้องจันอยู่บ้านแม่เขาวังอำเภอพานเนอร์พังอยู่ตลอดทุกวันทุกวันทุกตนทุกองแล้ววันนี้ยายก็มาฟังอีน้องเขาสวดโอ้ได้กันคือเนี่ยยายก็ดีใจยายก็สวดตัวเองบางตอนยายจับมาได้ใจก็ว่ายินได้อันนั้นเนาะเจ้าแล้วน้องเจืออย่างเจ้าน้องแก้มเจ้าโอ้ไม่จืดกับน้ำก็เพราะแม่ใครหันหน้าหันตาแท้เนอะเป็นลูกเจ้าเราไฟตาขมวนขยากระหม่อมเหมือนกันกู้กู้ปุ๊กนเออเจ้าขอไม่เป็นกำลังใจให้ตกดีเนอะเจ้าใหญ่มากเป็นเจ้าคนไหนคนนั่นไหมเนอะเจ้าอุ้ยเจ้าอุ้ยเจ้าอุ้ยกินข้าวแรงกับหยังเจ้าแม่กินข้าวน้ำพริกน้ำพักกับป่าปิ้งเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าไหว้สาธันกับไหว้สาธันเจริญปันเด้อตัวแทนตังเมืองพานมาแล้วเนาะตัวแทนตังเมืองพานเนาะสาธุอนุโมทนาเอาตัวแทนตังแม่ใจว่ายังได้ฮะมีก็ตัวแทนตังแม่ใจตอนนี้กำลังเปิดโอกาสโทรมาโอกับน้องๆได้เด้อโทรมาโอกับน้องๆได้เนาะในเดียวกำเดียวก็เขาจะได้จักเหนียวเอาสายต่อไปชื่อน้องแพรวาเจ้าเจ้าสวัสดีลูกสวัสดีเจ้าลูกจ๋าเจ้าสวัสดีเจ้ายังจัดเจนดินน้องแม่เนาะเจ้าอุ้ยโทรมาจากไหนเจ้าแม่สลัดแจซ่อนนะเจ้าเจ้าหนาวก็เจ้าน้องกินข้าวแล้งกับยังแม่น้องกินหมูดอกจบดีแม่
พระเจ้าไหว้สาธารมหาเจ้าอ้าวจะได้หนาวก็ตั้งใจซ่อนใกล้ใกล้น้ำตกดำเพราะหนาวก็ฮะโอ้หนาวเลยวันนี้หนาวขนาดเลยโอ้นึกว่าใกล้น้ำตกยังจะมาหนาววะนะแล้วฝนมาหนาวกะก็หนาวอยู่ถ้าออกจากห้องเดี๋ยวนี่หนาวเดี๋ยวนี่ลมตุ้ยเออน่ากะพอดีห้องสถานีที่วัดนี่ก็ใกล้ตรงด้วยนี่เออเออก็เย็นตั้งนอกนี่ลมตุ้ยเนาะสาธุเจ้าฮ่าสาธุสาธุอ้าตัวแทนตั้งใจซ่อนเมืองปานนะแล้วเนาะตั้งฟางกันมาแล้วตั้งน่านโอ้ตั้งน่านย่ำมาเดี๋ยวให้เอาสายต่อไปสายต่อไปสวัสดีเจ้าแม่พังอยู่เนอลูกเนอเจ้าน้องจี้น้องน้ำนะเจ้าเจ้านี่เม็ดอ้อยบ้านตาโทกตำบลดงฝายเพิ่มเมืองลำปางเนอเจ้าเจ้าแม่กินข้าวกับหยังเจ้าแม่กินข้าวกับน้ำพริกเจ้าอ๋อเจ้าแล้วน้องเหรอน้องกินกับหยังกันลูกข้าวผัดเจ้าโอ้อร่อยเนาะเจ้าแม่เป็นกำลังใจเด้อถึงท่านมาหาเด้อเจ้าอยู่ลำปางหนาวกว่าเจ้าเห็นพ้องเนี่ยลูกเจ้าไม่เป็นกำลังใจถึงท่านนะอ้าวสาธุอนุโมทนาเด้อแม่เด้อตั้งเวียงกระเป้าก่อนหนาวเหมือนแม่น้อยนะแม่น้อยตาโทกเนาะสาธุอนุโมทนาเด้อแม่เด้อเจ้าไม่เป็นกำลังใจถึงท่านถึงละอ่อนเด้ออ้าวสาธุสาธุขอบคุณเจ้าอ้าวอีกหนึ่งสายสุดท้ายตีสายหน้าไม้เด้อจะสายหน้าไม้อีกหนึ่งสายหลังจากนั้นถ้าท่านจะโทรมาก่อนหลังไม้ก็ได้เนาะแม่สีดาว่ะดักปิงว่ะลูกสาวทำหานี่เด้อแม่สีดาเด้อว่าได้แม่สีดาคนงามแม่โทรมาจากไหนเจ้าแม่ติคุณจันทุล่าบ้านหนองรองตำบลมันเปาอำเภอเมียงจังหวัดลำปางเจ้าเจ้าฟ้าน้องฟ้าใสฮับใสนะเจ้าเจ้าหนวดเข้ากันนี่นะน้องเจ้าจริงมากมากเลยงั้นหนังสือคือเก่งๆแน่เจ้าเจ้าเป็นเจ้าคนในคนหน้าเจ้าขอบคุณเจ้าชื่ออย่างนี้เจ้าชื่อน้องฟ้าใสเจ้าฟ้าใสเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าตั้งใจขันมาหาตัวแน่อ้าวสาธุอนุโมทนาอ้าวสาธุสาธุเจ้าอ้าวสวัสดีเจ้าแน่นักน้องขอบคุณเจ้าอ้าวได้10สายพอดีเนาะต่อไปนี้ก็ถ้าว่าท่านจะโทรมาก็โทรหลังไม้ใดเด้อเฮาจะฮือน้องๆเปลี่ยนกันห้าแผ่นชักช่วงหนึ่งเนาะเฮาก็มาเข้าในช่วงที่2ของรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนาะในช่วงที่2ของรายการธรรมะเพื่อชีวิตต่อส่วนท่านที่จะโทรมาอู้กับน้องๆเนาะจะมาอู้มาจากกับน้องๆก็เปิดสายหน้าไมค์น้องจะฮับอยู่ได้ตลอดเด้ออ้าวบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะตอนนี้เราได้เปิดสายคือตันทั้งหลายได้โทรมาอู้กับลูกลูกหลานหลานเนาะเปิดสายน้ำไม้หับได้10สายพอดีตอนนี้ถ้าว่าท่านจะโทรมาอู้มาจากกับลูกลูกหลานหลานก็หลังไม้ได้เด้อหลังไม้ได้เนาะตอนนี้เฮาฮือละอ่อนพักหับสายหลังไม้เด้อ
บรรดาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็มาเข้ากันในรายการของช่วงที่สองในรายการธรรมะเพื่อชีวีซึ่งดำเนินรายการโดยอาตมาภาพทูตเจ้าพระมหาเสาแก้วชุติเมธีหรือพระครูปริยัติรัตนโชติเจ้าอาวาสวัดฮ่องกูตำบลปางิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งมานำเสนอรายการธรรมะเพื่อชีวิตทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึงเวลา4ทุ่มทางสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอเดี๋ยวสองคนมาก่อนตั้งสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคนฟ้าเดียวกันแล้วก็สถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอคืนนี้ในเวียงป่าเป้ามี3สถานีด้วยกันเนาะต้องขอขอบคุณและอนุโมทนานอกจากนั้นก็มีตั้งสถานีในคลื่นสีขาวอีก20กว่าสถานีนี่ก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาเด้อที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามเนาะโดยเฉพาะก็ช่วงนี้ทุกวันเสาร์เนาะถ้าว่าน้องๆ น้องๆหนูๆกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์บัดติดงานอะหยังก็จะได้นำได้ปามานำสวดมนต์แปะก่อนนอนเนาะสวดมนต์แปะก่อนนอนในช่วงแรกของรายการธรรมะเพื่อชีวีเปิดโอกาสและก็ฮือโอกาสกับน้องๆหนูๆได้มาแสดงออกฝึกผลเป็นดีเจหน่อยเนาะต่อไปในวะภายข้างหน้าก็น้องๆก็จะได้สานต่อคนเฒ่าขานต่อคนใหญ่เนาะนี่ก็เป็นบันไดขั้นแรกเป็นการฝึกฝนฮือละอ่อนเนาะอันนี้ก็ต้องขอสาธุอนุโมทนาติบรรดาปู่อุ้ยแม่อุ้ยศรัทธายอดโยมได้ฮือกำลังใจหลานเด็กละอ่อนช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรมาหาน้องๆหนูๆได้ตลอดเด้อเปิดสายหลังไม้อยู่เนาะฮือน้องๆฮับสายอยู่เนาะเอาในช่วงที่2นี้จะได้มานำเสนอหัวข้อธรรมะเรื่องศีลข้อเดียวก็เกินพอเอามันเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายลองติดตามฟังพอเด้อในหัวข้อธรรมะที่จะอู้ไปนี้ก็เป็นธรรมะที่พระประสงค์ปริปุณโณเนาะเปิ้นได้เขียนเอาไว้ก็น่าคิดน่าศึกษาว่าเออมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายสำหรับบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ถือศีล5บัดได้บวชเป็นพระเนาะถือศีล5ศีล5บัดได้บวชเป็นพระกะศีล5มีหยังเปิ้นได้ห้ามไว้อะหยังพ่องคือเว้นอะหยังพ่องก็ในเบื้องต้นตีน้องๆได้สวดมนต์แปลก่อนนอนแล้วก็ได้ท่องคำคมคำสุภาษิตที่ว่าปานาสัตว์ไม่ฆ่าอาทินนาไม่ลักของกาเมไม่หมายปองคนลักของใครๆมุสาไม่พูดปดไม่โกหกและเหลวไหลสุราและเมรัยไม่ดื่มเหล้าเมาเป๋เอ้ยนะเปิ้นว่าสำหรับท่านทั้งหลายที่ถือศีล5แต่บ่ได้บวชเป็นพระถามว่าได้บุญไหมนะท่านที่ถือศีล5แต่บ่ได้บวชเป็นพระถามว่าได้บุญไหมก็ได้บุญได้บุญเพราะจะได้เพราะศีล5นี่เป็นศีลที่ว่าบริสุทธิ์สามารถที่จะปิดประตูอบายภูมิได้นะก็อ้วยง่ายก็คือปิดประตูนรกได้นะถ้าภัยรักษาได้โดยบริสุทธิ์ใจสามารถที่จะเปิดประตูอบายได้ตรงนี้แหละท่านทั้งหลายถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากมหาศาลแต่ถ้าจะให้มันมากกว่านั้นได้ก็ได้และก็ดีตัวถ้าจะให้มากกว่าศีล5นั่นก็คือถือศีล8นะถือศีล8หรือท่านจะมาบวชนะบวชเป็นสามเณรก็ได้ถือศีล10เป็นทูตเจ้าก็ได้ถือศีล227ท่านทั้งหลาย
ในครั้งพุทธกาลเนาะในครั้งพุทธกาลนั้นก็ยังบ่มีศีล227เตื้อก็ศีล227นี่ก็มาในตอนหลังมาในตอนหลังในช่วงที่ว่ามีการรวบรวมข้อบัญญัติต่างๆที่พระองค์ทรงบัญญัติคือห้ามเอาไว้มารวบรวมมารวบรวมไว้ถึงจะมีเหมือนทุกวันนี้ศีล5ศีล227เริ่มแรกนั้นท่านทั้งหลายในก่อนพุทธกาลก็ดีในช่วงพุทธกาลก็ดีเริ่มแรกนั่นก็คือถือศีล5นะดีติเรียกว่าเบญจศีลหรือวันนี้จะศีลก็ดีนะก็ถือศีล5เฮาจะบ่มีปัญหาสังคมรอบข้างรอบข้างเพราะศีล5นี่มันเป็นศีลถือว่าเป็นศีลประจําสังคมประจําโลกก็ได้บ่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ดีชนชาติใดก็ดีถ้าว่าการฆ่านี่ผิดก็ผิดลักขโมยผิดก็ผิดประพฤติล่วงสามีภรรยาคนอื่นได้ก็ผิดพูดเท็จพูดพอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อผิดก็ผิดดื่มสุราเมลัยก็ผิดถามว่าเฉพาะแต่พุทธบริษัทเท่านั้นกะบ่ใช่แม้แต่ศาสนิกของศาสนาอื่นถ้ากินก็ถือว่าผิดเหมือนกันน่าก็ถือว่าผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเริ่มแรกนั้นท่านทั้งหลายก็จะมีแค่ศีล5น่ะศีลแค่ศีล5นี่ก็ทําให้สังคมสงบเนาะบ่มีปัญหาทางสังคมบ่มีการเบียดเบียนใครทีนี้ศีล8นี่ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออันยังก็เพื่อพัฒนาจิตตัวเองตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเฮาจะทำได้ขนาดไหนเนาะจะทำได้ขนาดไหนแต่ถ้าทำบ่ได้ศีล5นี่ก็ถือเยี่ยมยอดแล้วท่านทั้งหลายนะศีล5นี่นะก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วทีนี้มันมีกรณีที่ว่าศีล5 ศีล5เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเปิ้นก็มีการรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล5กันโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่เปิ้นเป็นประธานในการดำเนินหมู่บ้านศีล5มีบทที่ที่หลวงปู่นั่นเปิ้นเตะไว้ว่าขอให้เฮานี่รักษาศีลกันเด้อศีลนั่นก็มีอยู่5ข้อเพิ่นว่านะถ้ารักษาทั้ง5บัดใดจะรักษา4ข้อก็ได้ถ้ารักษา4ข้อบ่ได้จะรักษา3ข้อก็ได้ถ้ารักษา3ข้อบ่ได้จะรักษา2ข้อก็ได้ถ้ารักษา2ข้อบ่ได้จะรักษา1ข้อก็ได้แน่เปิ้นว่านะแต่ถ้ารักษา1ข้อได้เปิ้นก็บอกว่าไปทางใดก็ไปเถอะไปทางใดก็ไปเถอะนะทีนี้มันมีบทพระธรรมเทศนาของหลวงปู่พุทธทาสนะของหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่เปิ้นฝากเอาไว้ว่าถ้ารักษาศีล5บ่ได้บ่เป็นหยังน่ะเพิ่นว่านะเจ้าบ้านเฮาถ้ารักษาศีล5บ่ได้บ่เป็นหยังรักษาศีลข้อเดียวก็ยังได้เลยคือได้บุญมหาศาลนะรักษาศีลข้อเดียวก็ได้บุญมหาศาลเหมือนกันอ้าวศีล5จังใดศีลข้อเดียวมันเป็นจังใดขนาดรักษาศีล5ข้อยังบ่ได้จะรักษาข้อเดียวก็ได้และรักษาข้อเดียวอย่างใดรักษาศีลข้อเดียวอย่างใดหลวงปู่เปิ้นว่าศีลข้อเดียวที่หลวงปู่จะฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายลองไปคิดไปพิจารณาดูว่า
ศีลข้อเดียวที่หลวงปู่ฝากไว้ก็คือฮักผู้อื่นฮักผู้อื่นเปิ้นว่าเมื่อเฮาฮักผู้อื่นเฮาก็บ่สามารถที่จะประทุษร้ายชีวิตร่างกายไผได้เมื่อเฮาบ่ได้ประทุษร้ายชีวิตของไผเปิ้นว่าศีลข้อที่1เฮาก็สมบูรณ์ฮักผู้อื่นเอ๊ะมันเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายฮักษาผู้อื่นนะฮักษาคนอื่นฮักษาคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้ศีลข้อ1บริบูรณ์ได้ถือว่าเมื่อเฮาฮักผู้อื่นบ่ว่าจะเป็นคนบ่ละบ่ว่าจะเป็นสัตว์ทีนี้ถ้าเฮาฮักนะเฮาฮักเฮาเคารพเฮานับถือเฮาก็บ่สามารถที่จะไปทำร้ายเนาะบ่สามารถที่จะไปทำร้ายผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเฮาฮักพ่อฮักแม่ฮักพ่อฮักแม่ฮักครูบาอาจารย์เนาะฮักพ่อฮักแม่ฮักครูบาอาจารย์ฮักพี่น้องฮักมิตรแก้วสหายคำถ้าเฮาฮักเนี่ยเฮากล้าที่จะประทุษร้ายเพิ่นก่อเฮากล้าที่จะฆ่าเพิ่นก่อเฮากล้าที่จะทำร้ายเพิ่นก่อเฮากล้าที่จะทรมานเพิ่นก่อเฮาบ่สามารถที่จะทำเพิ่นได้เพราะจะใดเพราะเฮาฮักเฮาเคารพเฮานับถือเฮาฮักพ่อฮักแม่เนี่ยเฮาก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายไปทำร้ายไปเข่นฆ่าไปทรมานทรกรรมเปิ่นได้เมื่อเฮาฮักเปิ่นเฮาบ่ไปทำร้ายเปิ่นก็เท่ากับว่าศีลข้อ1เฮาสมบูรณ์นี่ศีลข้อ1เฮาสมบูรณ์ละคือเว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายการทรมานเนี่ยน่าแค่ข้อเดียวเฮาฮักผู้อื่นน่าฮักผู้อื่นหรือท่านทั้งหลายพ่อแม่ฮักเขาครูบาอาจารย์ฮักเขาเม็ดแก้วสหายฮักเขาญาติพี่น้องฮักเขา นะฮักเขาแล้วเปิ้นกล้าที่จะมาทำร้ายประหัตประหารหรือทรกรรมทรมานเขาก่อน ก็คงจะบ่มีพ่อแม่คนใดเนาะพ่อแม่คนใดคิดจะฆ่าทำลายทำลายลูกในท้องในไส้ได้ฉะนั้นการที่เฮามีชีวิตอยู่ได้มีร่างกายครบ32มีอวัยวะครบ32ประการเนาะก็เพราะว่าเฮาได้ความฮักจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูคือเฮานั้นมีชีวิตอยู่ได้มีอวัยวะครบทุกอย่างนั่นก็เพราะว่าพ่อแม่ฮักเฮาพ่อแม่ฮักเฮาเนื้อพ่อแม่ฮักเฮานั้นก็เท่ากับว่าศีลข้อที่1สมบูรณ์ครูบาอาจารย์ฮักเฮาฮักเฮาก็ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความหู้หู้แก่เฮาจนอ่านออกเขียนได้มีวิชาอาชีพศิลปะติดตัวได้ก็เพราะว่าเปิ้นได้ถ่ายทอดวิชาความหู้ศิลปะอย่างต่างๆให้เฮาเพราะเหตุใดก็เพราะเฮานั่นเป็นผู้ที่เปิ้นฮักเฮาเป็นที่รักของเปิ้นเนาะเฮาเป็นที่รักของเปิ้นเมื่อเฮาเป็นที่รักของเปิ้นแล้วเปิ้นก็ได้มอบวิชาความรู้อันอย่างต่างๆโดยที่บ่ปิดบังให้เฮาจนเฮามีความรู้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้มีการมีงานทํามีศิลปะติดเนื้อติดตัวสามารถที่ไปประกอบอาชีพได้เพราะเปิ้นฮักเฮาเมื่อเปิ้นฮักเฮาเปิ้นฮื้อทุกสิ่งทุกอย่างแก่เฮาก็เท่ากับว่าเปิ้นได้รักษาศีลข้อที่1สมบูรณ์แน่รักษาฮักแค่ฮักผู้อื่นก็เท่ากับว่าเฮาสามารถรักษาศีลข้อ1ได้
นะแล้วก็เมื่อเฮาฮักผู้อื่นเฮาก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายทรัพย์สินของใครได้นั้นหมายความว่าทรัพย์จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ดีสังหาริมทรัพย์ก็ดีเนาะเมื่อเฮาฮักผู้อื่นเฮาฮักผู้อื่นเฮาฮักผู้อื่นแล้วนอกจากเขาจะฮักแล้วอันยังที่มันเป็นของเปิ้นนะอันยังที่ว่ามันเป็นของเปิ้นเฮาก็บ่ไปประทุษร้ายบ่ไปลักไปปล้นไปจี้ไปขโมยไปชกชิงวิ่งราวของเปิ้นเพราะหยังเพราะเปิ้นเป็นที่ฮักเพราะเฮาฮักเปิ้นฮักเปิ้นอย่างเช่นเฮาฮักเจ้านายเนาะเฮาฮักเจ้านายเมื่อเฮาฮักเจ้านายแล้วเฮาก็บ่กล้าที่จะไปจะไปหยังไปปิดบังอำพรางอันหยังต่างๆที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของเปิ้นบ่ไปลักไปปล้นไปจี้หรือบ่ไปทำอันหยังต่างๆที่ทำให้ทรัพย์สินของเปิ้นเสียหายก็ดีหรือว่าไปแอบลักแอบขโมยแอบทำอันหยังพฤติกรรมอย่างต่างๆที่ซอแววในทางที่ว่าทำให้ทรัพย์สินของเปิ้นเสียหายนะเฮาก็กล้าเพราะเพิ่นเป็นผู้ที่เฮาฮักเฮาเคารพเฮานับถือเฮานับถือเฮาจึงบ่กล้าที่จะไปชกชิงวิ่งราวปล้นจี้ขโมยหรือทำอันหยังที่จะทำให้ทรัพย์สินของเปิ้นเสียหายเมื่อเฮาฮักผู้อื่นเนาะเฮาฮักผู้อื่นอย่างนี้แล้วเฮาได้ไปประทุษร้ายทรัพย์สินของเปิ้นก็เท่ากับว่าศีลข้อ2ของเฮาสมบูรณ์เนาะศีลข้อ2ของเฮาสมบูรณ์นี่แค่เฮาฮักผู้อื่นต่ออันก็ทําให้ทรัพย์สินเงินทองของเปิ้นเฮาบ่ได้ไปทําลายแม้แต่ถ้าเฮานั่นเป็นเพิ่นฮอดว่าเป็นผู้ที่ผู้อื่นรักเคารพนับถือเฮาเฮาสมมติว่าเปื้อนก็ดีมิตรแก้วสหายค้ำก็ดีน่ะเปิ้นเป็นเพื่อนที่ดีฮักเคารพนับถือเฮาเหมือนกับญาติตั้งสายโลหิตคนหนึ่งก็ฮือความเคารพนับถือทรัพย์สินเงินทองของเฮาอันหยังที่มีน่ะเมื่อเปิ้นฮักเขาเปิ้นก็คอยเปิ้นเฮาว่าคอยปกป้องดูแลทรัพย์สินเงินทองของเฮาเหมือนกับโอ้คนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อบ่มีหัวเนาะบ่มีหัวล้อมบ้านไผ่บ้านมันอย่างเดียวนี่นะแต่ก่อนนี่บ้านเนี่ยลงกันหมดจะไปหาบ้านไผ่ไปหาไผ่ก็ลงกันไปอย่างหมดน่าลงไปอย่างหมดแล้วทีนี้สมมติว่าบ้านนั่นเปิ้นเลี้ยงหมูบ้านนั่นเปิ้นเลี้ยงไก่บ้านนั่นเปิ้นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอีเนาะเปิ้นก็มีแต่คอกบ่มีหัวที่จะล้อมบ้านไผ่บ้านมันไก่จะไปซอกกินไหนก็ได้เนาะงัวควายปล่อยไปกินตามต้องตามนะต้องไผ่นาไผ่ก็กินได้ถ้าว่าเก็บเกี่ยวเข้าป่าอาหารเรียบร้อยแล้วเองนะเนาะเรื่องหมูเรื่องไก่ก็ดีสมมุติว่าเจ้าของบ้านนั่นเปิ้นเลี้ยงหมูไว้เองนะโอ้บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่จะไปธุระไก่สักวัน2วันเปิ้นก็ฝากเปลี่ยนบ้านว่าโอ้ขอสมมาเถอะเนาะขอเปิ้งปะอาศัยช่วงนี้มีกิจธุระจำเป็นที่จะต้องไปบ้านญาติคงจะหลายวันอยู่เพราะว่าสมมติว่าญาติเสียเนาะห่างไกลจากบ้านที่ตัวอยู่นี่นะก็ฝากเปิ้นโอ้ขอฝากเกี๋ยวข้าวหมูฮู้จิมเด้อเฮ้เนี่ยฝากเกี๋ยวข้าวหมูฮู้จิมเด้อคนที่ฮับฝากนั้นโดยความที่ว่าตนนั้นเคารพนับถือเปิ้นก็ดีเคารพนับถือในฐานะเต็มที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านก็ดีเคารพนับถือในฐานะที่เป็นญาติหรือบ่ได้เป็นญาติก็ดีเปิ้นก็รับอาสาที่จะช่วยดูแลรักษา
ฮักษาไก่ฮักษาหมูหมูม้าเป็ดไก่อะหยังก็แล้วแต่ที่เปิ้นเลี้ยงไว้และเปิ้นฝากไว้ปลาเลี้ยงข้าวเลี้ยงเกี่ยวข้าวหมูก็ดีเกี่ยวข้าวไก่ก็ดีมัดงัวมัดควายปล่อยงัวปล่อยควายก็ดีในช่วง 2-3 วันนี่นะโอ้เปิ้นก็ดูแลเอาใจใส่เหมือนกับว่าเป็นของเปิ้นในฐานะที่ว่าเปิ้นมีบุญคุณต่อเฮาเปิ้นเป็นที่ฮักของเฮาอีหนอโอ้ยง่ายเนาะคือเฮาเปิ้นเป็นที่เคารพเฮาเฮาก็คือความเคารพนับถือเปิ้นก็เคารพนับถือเฮาก็เหมือนกับญาติคนนึงนี่แค่ฮักผู้อื่นฮักผู้อื่นก็สามารถที่จะฮักษาศีลข้อที่2ได้สมบูรณ์สมบูรณ์ได้เฮาบ่ได้ไปลักไปจกไปทรัพย์สินเงินทองอันยังของเปิ้นตรงกันข้ามช่วยดูแลเอาใจใส่ของเปิ้นก็เฮาก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายทรัพย์สินเงินทองของเปิ้นได้เท่ากับว่าศีลข้อ2เฮาก็สมบูรณ์ประการที่3เมื่อเฮาฮักผู้อื่นเฮาก็บ่สามารถที่จะประทุษร้ายของรักของใครไผได้นั้นหมายความว่าสมมติว่าเปิ้นมีครอบมีครัวมีสามีภรรยามีบุตรมีธิดาเฮาในฐานะที่ว่าเปิ้นนั่นก็เป็นผู้ที่เฮานั่นคือความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านก็ดีในฐานะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในตำบลเดียวกันในตรอกในซอยเดียวกันก็ดีคือความไว้วางใจซื่อต่อกันบ่ได้ไปปนห้องว่าบ่ได้ไปอะหยังอ่ะผิดประเภทนี้ลูกเมียของเปิ้นบ่ได้ไปเล่นลูกเล่นเมียของเปิ้นตรงกันข้ามก็คือความเคารพนับถือเหมือนกับเป็นพี่เป็นญาติเป็นป้าหน้าอาคนหนึ่งเนาะแม้แต่ลูกเต้าของเปิ้นก็ดูแลเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ฮือรักเขาโลกก็เหมือนกับลูกเปิ้นก็เหมือนกับลูกของเฮานี่นะภรรยาสามีของเปิ้นก็เปรียบเสมือนกับเพื่อนบ้านเปรียบเสมือนกับปี่ป้าน้าอาเปรียบเสมือนกับพ่อกับแม่ของเฮาคนหนึ่งเหมือนกันเมื่อเฮาบ่าใบปฏิสลายของรักของห่วงของเปิ้นแล้วก็เท่ากับว่าศีลข้อ3ก็สมบูรณ์นะเฮาฮักเฮาเคารพนับถือเปิ้นก็เท่ากับว่าศีลข้อ3เฮาก็สมบูรณ์แน่ท่านทั้งหลายประการต่อไปเมื่อเฮาฮักผู้อื่นเฮาก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายผู้อื่นโดยวาจาได้นั้นหมายความว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์พี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องมิตรแก้วสหายคำถ้าเฮาฮักเฮาเคารพเปิ้นเฮาก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายคือไปแจ่งไปด่าไปจุไปหลอกเปิ้นด้วยวาจานั่นอย่างเช่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคงจะบักกล้าที่จะทำอย่างนั้นเพราะท่านนั่นถือว่าเป็นที่รักของเฮาเป็นผู้ที่ฮือเฮาเคารพนับถือคนหนึ่งเมื่อเฮาฮักผู้อื่นเฮาบ่ได้ปัดไปปัทุสลายโดยวาจาอย่างที่ว่าก็เท่ากับว่าศีลข้อที่4เฮาก็สมบูรณ์ละเฮาก็สมบูรณ์ละคือเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อนี่หากผู้อื่นเพียงข้อเดียวก็สามารถทำให้ศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อ3ข้อนี่สมบูรณ์ได้และ4ข้อสมบูรณ์ได้และถ้าเฮาฮักผู้อื่นเฮาก็บ่สามารถที่จะไปปฏิสลายสติปัญญาสติสัมปัญชยะของตนเองหรือของผู้อื่นได้นั้นหมายความว่าถ้าสมมุติเฮาฮักฮักเด็กฮักเปื่อนฮักปีฮักน้องฮักมิตรแก้วสมาสหายคำ
ฮักเปลี่ยนบ้านฮักเปลี่ยนบ้านเฮาของบาของบาบาทําอันอย่างที่จะทําให้เปิ้นนั้นต้องเสียสติสัมปชัญญะได้เช่นเฮาบ่ได้ไปก้าของผิดกฎหมายที่เปิ้นห้ามอย่างเช่นไปขายยาบ้าในยุคหนึ่งในช่วงหนึ่งยาบ้ามันรุนแรงฟันนั้นกัญชาฟินเฮโรอีนยุบยาอันอย่างต่างๆที่ทำให้เปิ้นเสียสติสัมปชัญญะนี่เนาะเฮาไปอย่างเช่นว่าเฮาฮักโลกฮักหลานเปิ้นฮักโลกฮักหลานเปิ้นเฮาคงจะบ่คิดที่จะเอาอันหยังคือของมึนเมาทุกชนิดไปมาเมาเปิ้นลูกหลานเปิ้นอย่างเช่นว่าบ่เอายาบ้าไปขายให้เปิ้นกินให้ญาติพี่น้องให้มิตรแก้วสหายให้ดาเด็กละอ่อนก็ดีเหล้ายาปาปิ้นฟินเฮโรอีนหรือของมึนเมาอันหยังต่างๆเฮาคงจะบ่กล้าที่จะทำเพราะถ้าเฮาฮักผู้อื่นนี่นะฮักผู้อื่นคิดแล้วว่าถ้าเฮาทำไปแล้วเฮาทำให้เปิ้นเสียสติเสียสตังเฮาทำให้เปิ้นต้องปนห้องว่าเสียสติเสียตังเสียสมองอันอย่างหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ปานป้อจะกลัวว่าเป็นเด็กที่สร้างปัญหาเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างปัญหาให้กับสังคมเพราะเฮาเอาสิ่งของมึนเมาเหล่านี้ไปให้เขากินเขาสูบเขาบริโภคถ้าเฮาฮักผู้อื่นนะเฮาฮักผู้อื่นเฮาคงจะบักกล้าบัดทําที่จะทําให้เขาเหล่านั้นต้องมาเสียสติสัมปชัญญะเมื่อเฮาฮักผู้อื่นบาทำอย่างที่ว่านี่ก็เท่ากับว่าศีลข้อที่5เฮาก็สมบูรณ์ละฮะศีลข้อที่5เฮาก็สมบูรณ์ละเพราะจะอันรักผู้อื่นเพียงข้อเดียวเพียงข้อเดียวนะรักผู้อื่นเพียงข้อเดียวก็สามารถทำให้ศีลทั้ง5ข้อเนี่ยบริบูรณ์ได้นะบริบูรณ์ได้เฮาบ่จำเป็นที่ว่าจะรักษาทั้ง5ข้อรักษาแค่ข้อเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าเฮาตัวเฮานี่นะตัวเฮานี่ก็เป็นที่รักของผู้อื่นเหมือนกันเป็นที่รักของผู้อื่นเหมือนกันสมมติว่าเฮาเป็นลูกก็ย่อมเป็นที่รักของป่อของแม่เหมือนกันทีนี้เมื่อเฮาเป็นที่รักของป่อของป่อของแม่แล้วเฮาก็บ่ควรที่จะทําร้ายตัวเองเอาล่ะมันเป็นอย่างไรเฮาก็บ่ควรจะทําร้ายตัวเองนั้นหมายความว่าเฮาบ่ควรจะเอาสิ่งมึนเมาทุกชนิดเข้ามาสู่ร่างกายของเฮาซึ่งเป็นที่รักของป่อของแม่เพราะว่าเมื่อเฮาเอาสิ่งมึนเมาเข้ามาสู่ร่างกายของเฮาเท่ากับว่าเฮาทำให้สิ่งอันเป็นที่รักของป่อของแม่ต้องขาดสติสัมปชัญญะนี่บางคนนี่เอากินทุกสิ่งทุกอย่างของมึนเมาพันนันกัญชาสุราบุรียาบ้ายาอีเอาทุกอย่างสร้างปัญหาให้กับป่อกับแม่บ่เว้นแต่ละวันป่อแม่ต้องทุกข์ใจทรมานใจเอื้อมละอาใจในพฤติการการกระทําของเฮานี่เท่ากับว่าเฮาได้ทําร้ายทําลายสิ่งอันเป็นที่รักของป่อของแม่ของป่อของแม่ถ้าเฮารักดูแลเอาใจใส่สิ่งอันเป็นที่รักของป่อของแม่เท่ากับว่าเฮารักษาศีลคือรักษาศีลคือบริบูรณ์ได้ทุกข้อทุกข้อเฮาบ่ได้ไปนําเอาไปทําร้ายทําลายตัวเองสิ่งที่พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ร่างกายกว้างศอกนาวาหนาคืบ
โอ้บางคนเนี่ยสร้างปัญหาเบาเว้นแต่ละวันนะเบาเว้นแต่ละวันนำตนเองเข้าไปหาสิ่งเสพติดนำตัวเองเข้าคุกเข้าตารางนำตัวเองเข้าหาปัญหาอย่างต่างๆนี่เท่ากับว่าเฮาได้ทำลายสิ่งอันเป็นที่รักของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของปี่ป้าน้าอาญาติมิตรสหายญาติพี่น้องนี่ข้อจะอ่านท่านทั้งหลายถ้าเฮาฮักษาแค่รักผู้อื่นนะเท่ากับว่าเฮาฮักษาศีลทั้ง5ข้อได้บริบูรณ์อย่างที่ว่าอันเพราะฉะนั้นบางครูบางท่านก็บอกว่าศีล5ฮักษาบ่ได้ฮักษาข้อเดียวนี่ก็ได้ถ้าสมมติว่าศีลทั้ง5ข้อนี่นะถ้าเฮาฮักษาแค่ข้อเดียวก็เท่ากับว่าเฮาฮักษาได้ทุกข้ออ่ะฮักษาได้ทุกข้ออ่ะเนาะซึ่งบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะที่โดยเฉพาะก็หมู่บ้านฮักษาศีล5นะหมู่บ้านฮักษาศีล5ถ้าเฮาฮักษาแค่ว่ารักผู้อื่นนะรักผู้อื่นเฮารักผู้อื่นอย่างใดรักอย่างใดเฮาย่อมไม่ทำลายชีวิตของเขาไม่ทำลายทรัพย์สินของเขาไม่ทำลายสิ่งอันเป็นที่รักของเขาไม่ทำลายผู้อื่นด้วยวาจาไม่ทำลายสติปัญญาของผู้อื่นเท่ากับว่าศีลทั้ง5ข้อของเราบริสุทธิ์แม้แต่การทำร้ายตัวเองนำสิ่งต่างๆเข้าสู่ตัวเองเช่นว่าเหล้ายาปาปิงสิ่งเสพติดทุกชนิดนี่ก็เท่ากับว่าแม้แต่เขาจะกินด้วยตนเองดื่มด้วยตนเองก็เท่ากับว่าเฮานั้นได้ทำลายสิ่งอันเป็นที่รักของผู้อื่น ผู้อื่นสมมติว่าเฮาเป็นอันธพาลนะเป็นอันธพาลชอบตีชอบต่อยชอบสร้างปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไปติดคุกติดตารางเพราะการเค้นฆ่าการเค้นฆ่าโดยเฮาเป็นผู้ก่อเหตุเมื่อเฮาถูกติดคุกติดตารางขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วไผที่จะต้องไปจ่วยเฮาก็คือผู้ที่เปิ้นฮักเฮาผู้ที่เปิ้นฮักเฮาให้ก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้แหละเปิ้นจะต้องไปหยังไปขึ้นโรงขึ้นศาลไปช่วยคดีอันอย่างต่างๆแม้แต่ไปช่วยยุบช่วยยาเข้าหงยุบหงยาเพราะการทะเลาะวิวาทถูกพันถูกเปิ้นฟันเปิ้นแต่งถูกเปิ้นยิงเข้าหงยุบหงยาก็ผู้ที่เปิ้นฮักเฮานั่นแหละและเฮาที่เป็นที่รักของเปิ้นนั่นแหละเปิ้นจะต้องมาดูแลเอาใจใส่เฮาเพราะฉะนั้นถ้าเฮาบ่ทำร้ายตัวเองก็เท่ากับว่าเฮาบ่ได้ทำร้ายสิ่งอันเป็นที่รักของผู้อื่นและเฮาบ่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นเพราะผู้อื่นเป็นที่รักของเราก็ขอฝากไว้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าถ้าศีล5เนาะศีล5เฮารักษาบ่ได้รักษาข้อเดียวก็พอละคือรักผู้อื่นนะรักผู้อื่นรักผู้อื่นแค่ข้อเดียวเฮาก็สามารถที่จะทําให้ศีลทั้ง5ข้อสมบูรณ์ได้เอาละบรรดาญาติโยมทั้งหลายคิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วก็คงจะบ่ซับสนน่าคงบ่ซับสนเนาะว่ามันเป็นอย่างไรศีลทั้ง5ข้อบอกขอเข้ามาหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรศีลทั้ง5ข้อขอโทรศัพท์นะว่ามันเป็นอย่างไรเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเฮาฮักผู้อื่น
ข้อเดียวก็ทำให้ศีลทั้ง5ข้อนั้นสมบูรณ์แบบได้นะสมบูรณ์แบบได้เฮาก็รักษาข้อเดียวก็ได้ถ้าเฮาบ่สามารถรักษาได้ทั้ง5ข้อเนาะศีลทั้ง5ข้อเฮารักษาแค่รักผู้อื่นนะรักผู้อื่นก็สามารถที่จะทำให้ศีลทั้ง5นะทั้ง5สมบูรณ์ได้เนาะเอาละบรรดาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็มีเวลาอยู่แห่มประมาณสัก10นาทีแห่ม10นาทีเนาะในช่วงที่2ของรายการธรรมะเพื่อชีวิตคือการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งในคืนนี้ก็ได้นำเสนอเรื่องศีลข้อเดียวก็เกินพอศีลข้อเดียวก็เกินพออ้าวตอนนี้ในช่วงที่2ตีเหลือเวลาแห่งประมาณ10นาทีจะได้เปิดสายหน้าใหม่เปิดสายหน้าใหม่ช่วงแรกก็เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรมาอู้กับน้องๆหนูๆกลุ่มยัวพุทธสัมพันธ์ที่นำมาที่นำสวดมนต์แปะก่อนนอนในค่ำของคืนวันนี้จบไปแล้วในช่วงที่2นี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านได้โทรมาเนาะถ้ายังบ่รับบ่นอนกันเตี้ยเด้อก็โทรเข้ามาได้หรือว่ารับกันหรือยังได้ยินเสียงสวดมนต์ดอกอ่อนรับไปหยังก็บ่เป็นหยังใครที่บ่รับเตื้อก็โทรมาหรือใครที่ฟังอยู่ฟังอยู่แต่ว่าบ่กล้าโทรแหกําเป็นหยังเนาะใครที่โทรมาได้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเนาะโทรมาได้เด้อ090 316 4720 090 316 4720ในช่วงที่2เหลือเวลาน้อยนิดนะก็โทรมาได้เด้อโทรมาได้ว่าเป็นจังใดพ้องคืนนี้ศีลทั้ง5ข้อเฮารักษาบ่ได้จะรักษาข้อเดียวก็ได้เด้อคือรักผู้อื่นถ้าเฮารักผู้อื่นแล้วก็สามารถทำให้ศีล5ข้อนั้นบริบูรณ์ได้บริบูรณ์ได้รักษาข้อเดียวก็ได้เนาะถ้าใครจะรักษา5ข้อก็บ่เป็นหยังเนาะโทรเข้ามาได้เด้อว่าจังได้ก็ว่ารับกันหรือยังอากาศมันหนาวรับละอีเด้อนะกําเป็นหยังเนาะใครจะโทรมาใครจะโทรมาในช่วงที่2 090 316 4720มีก็มีอยู่เนาะจะเลิญปอนวางสายไปอย่าล่ะเอาโทรมาใหม่โทรมาใหม่แต่กี้จะหับแล้วนะสายมันตัดไปเฮ้ย 090 316 4720ศีลข้อเดียวก็เกินพอคือรักผู้อื่นนี่เนาะจะเลินปอนจากที่ไหนผมอยู่เวียงกะหลงครับแต่ว่าอยู่ย้ำมันรู้ชะโลสันโคครับฟังอยู่เนาะครับผมดีละดีละเนาะครับผมคำถามจะถามคำถามว่าอันกูแอนี่ว่าลองตีว่าความหักเนี่ยดื้อไอ้กันพ่อแม่พ่อแม่ถ้าคนอื่นเดี๋ยวมาไอ้มาจังผมละคงเขาถามว่านะว่าพ่อแม่ฮักคนอื่นครับฮักคนอื่นแต่จังลูกตัวเองครับทำน้องนี่เนาะครับฮักคนอื่นและจังลูกตัวเองครับก็ถ้าอย่างทุกอย่างมันต้องมีเหตุเนาะพ่อเนาะเราต้องหาเหตุที่มันปะคือมันปุ๊บคือได้ว่าเอ๊ะทำไมท
ทำไมพ่อแม่เฮาพี่น้องถึงหักคนอื่นคนอื่นในที่นี้อาจจะเป็นอ้ายเป็นปี่หรือว่าเป็นน้องเฮาเองเนาะสมมติว่าพี่น้องหรือว่าบ่ใจพี่ใจน้องอาจจะเป็นคนอื่นเป็นญาติเนาะครับอันนี้เฮาก็ต้องพอหาสาเหตุว่าที่มันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากเหตุของเหตุนี่มันเกิดจากเฮาก่อหรือทบทวนแล้วเฮาทําอะหยังฮื้อเปิ้นฮื้อเปิ้นบ่พอใจพ้องกาถ้าสมมติมันบ่มีนี่เนาะเฮาได้ทําอย่างฮื้อเปิ้นนี่หรือว่าเฮาได้ทําอย่างฮื้อเปิ้นหรือว่าเปิ้นเคยทําอะหยังฮื้อเฮาแล้วเฮาบ่พอใจกะนี่นะอันนี้ก็ต้องอยู่ติดตัวเฮาหึกําเนาะพ่อเนาะครับต้องอยู่ติดตัวเฮาหึกําผมจําได้ตอนผมยังเป็นน้องออนนะผมก็ไปรับจ้างห้างบ่ายมาฮื้อพ่อแม่แต่คนดีว่าบาร์เรอันนี้เนี่ยเขาเป็นฮักเนี่ยแล้วก็เป็นมาชอบผมเนี่ยไล่ผมออกบ้านเนี่ยไล่ออกบ้านบอกพอใจผมชอบอันนี้ถ้าเขาหาสาเหตุปัจจุบันมาได้เนาะครับก็ต้องเป็นอดีตกรรมของเขาอ๋ออดีตกรรมของเขาเนี่ยสมมติว่าอันไหนอดีตนั่นเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของเปิ้ลนี่เนาะในอดีตเนี่ยนะแล้วเปิ้ลนี่เป็นลูกของเขาไอ้เนาะครับจัดได้กับหัวในวัฏสงสารเนี่ยเขาบ่สามารถที่จะยังหู้ได้เนาะครับผมว่าในอดีตชาติหรือชาติก่อนนั่นน่ะเขาเป็นพ่อเป็นแม่และเปิ้ลเป็นลูกของเขาแล้วเขาได้ทำกับเปิ้ลอย่างที่เปิ้ลทำเขากับปัจจุบันนี้เมื่อเป็นอย่างเอเฮาบ่ต้องไปอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองผ่านอย่างเปิ้นน่ะคิดว่าอ๋ออันนี้มันเป็นกรรมของเฮาครับเฮามารับใช้กรรมที่เฮาเคยทําในอดีตชาติไว้ก็รับใช้กรรมคือมันหมดหยังอโหสิกรรมหยังครับๆอย่างเอเฮาก็สบายใจป่ะเนาะครับยานอฟานอครับผมครับสาธุสาธุอันนี้มันถ้าว่ามันเกิดจากเหตุปัจจุบันบ่มีสาเหตุในปัจจุบันที่ต้องทำอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นกรรมในอดีตชาติก็แล้วกันเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายเหลือแฮม6นาทีเหลือ6นาทีจะได้แฮมสักสายสองสายเนาะก็ตอนนี้ก็โอ้ข้อความก็มากันนักกันหลายติดโทรเข้ามาบัดติดพ่องมันจนกันพ่องนี่เนาะก็พยายามกดมาเนาะกดมาก็เป็นอย่างเนาะค่ำคืนนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับผู้อำนวยการสถานีในเวียงป่าเป้าก็มีสถานี3สถานีด้วยกันเนาะอ้าวสายต่อไปจะเลินปอนว่าได้เจ้าวันนี้เจ้าวันเช้าต้อถ้าจะหนาวนี่เนาะนะตุ้มพระโฮมพระตวบอยู่ก็ฮะโอ้สีแต่โอ้วันตันโทมตันเอาแม่ทอดจากที่ไหนมาจากบ้านป่างเจ้าบ้านป่างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าบ้านป่างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้อ๋อจำได้จำได้แล้วเนาะชัดเจนเนาะคืนนี้เนาะแม่เนาะ เป็นยังไงศีลข้อเดียวรักษาได้อยู่เนาะรักษา5ข้อมได้ก็รักษาข้อเดียวก็พอละรักผู้อื่นก็สาธุอนุโมทนาเด้ออันนี้ตัวแทนตัวแทนทั้งดอกคำใต้สายที่2เนาะสาธุเด้อสายแรกตะกี้แม่แสงทองอันนี้เพิ่นโทรมาอู้มาจากกับละเด็กละอ่อนเนาะตะกี้เนาะ
อันนี้ก็อีกท่านหนึ่งถือว่าเป็นขาประจำเนาะก็ท่านทั้งหลายคำของคืนวันนี้เราได้ข้อคิดพิจารณาที่ว่าจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้เด้อก็ลองใคร่ควรดูว่าศีล5ข้อที่ว่ามันนี่มันรักษายากจะรักษาข้อเดียวแค่รักผู้อื่นเฮารักผู้อื่นก็สามารถทำให้ศีลทั้ง5นี่บริบูรณ์ได้สมบูรณ์แบบใดก็อย่างที่ว่าถ้าเฮารักผู้อื่นเฮาก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายชีวิตเพิ่นได้เฮารักผู้อื่นก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายทรัพย์สินเงินทองของเพิ่นได้เฮารักผู้อื่นก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายของอันเป็นที่รักของเพิ่นได้เฮาฮักผู้อื่นก็บ่สามารถที่จะไปประทุษร้ายผู้อื่นด้วยวาจาได้เฮารักผู้อื่นก็เฮารักผู้อื่นก็เฮาบ่สามารถที่จะทําให้ผู้อื่นเสียสติสัมปชัญญะได้ตรงกันข้ามถ้าเฮาทําให้ตัวเองเสียสติสัมปชัญญะเช่นเฮากินเหล้ากินฟินกินโฮเลอินกัญชาก็เท่ากับว่าเฮาได้ไปทำลายสิ่งอันเป็นที่รักของผู้อื่นเนาะสายต่อไปขอเป็นสายสุดท้ายเจริญปอนว่าได้สถานีที่ไหนเจ้าอ๋อคืนนี้สถานีดอยหมอกแม่ขจานคนฟ้าเดียวกันในเวียงพะเป้าเนาะออกสามสถานีอันที่เห็นครูบาแม่นก็เจ้าอ๋ออันนี้มันใจเนาะอันนี้มหาเสาแก้วเจ้ามหาเสาแก้วแม่ทศจากที่ไหนโทรมาผิดเนาะอ๋อโทรมาผิดเนาะเจ้าสวัสดีครับก็สาธุอนุโมทนาเด้อแม่เด้อเอาละบรรดาญาติโยมทั้งหลายเวลาหมดเวลาท้ายที่สุดนี่ก็ขอกราบอาราธนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีอันเกิดจากการฟังจงมาอภิบาลรักษาเฮือบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจริญไปโดยอายุวันนะสุขะพละปฏิปันธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจะคิดจะทำสิ่งใดที่บ่ผิดศีลผิดธรรมเพชรขนบประเพณีของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ขอฮือสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญช่วงที่ผมเมามากๆแล้วไปขับรถผมมักเห็นอะไรแปลกๆครั้งแรกผมเห็นผีครั้งที่สองผมโชคดีเห็นพอลล่าเทเลอร์ส่วนครั้งนี้ผมเห็นอีกแล้วผมเห็นตัวเองมีเพียงขาเดียวแขนเดียวนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งสวัสดีค่ะฟื้นแล้วหรือคะเดี๋ยวพยาบาลเช็ดตัวให้นะคะจนเมาไม่ขับเครียดความรับผิดชอบต่อสังคมจนเครียดกินเหล้า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 ก็เลยยิ่งจนยิ่งเฮาทั้งหลายเนี่ยได้ปาการสร้างในสิ่งที่เฮาได้ทําเนาะสถานเนาะแล้วก็อย่างลูกหลานตันเต้ารุ่นหลังๆเนี่ยเป็นได้ฮู้ได้หันก็จะได้ปากันจดจําแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติสืบเป็นธรรมเนียมประเพณีในอนาคตต่อไปแฮมอีแน่เนาะสถานเนาะแล้วก็แฮมส่วนนึงจุดประสงค์แฮมส่วนนึงก็คือเป็นการระดมทุนเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษากับเหล่าพระนิสิตแล้วก็กับเหล่านิสิตในอันวิเลยสงนครลำปางเนาะสถาอันนี้ได้บอกสถาญาติโยมทั้งหลายไว้เพื่อจะสะดวกทำบุญดังใดก็ตามที่สะดวกจะไปทำด้วยตัวเองก็ได้เป็นเจ้าภาพของทุนเป็นเจ้าภาพอันการทำส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แจ้งกับพระอาจารย์มากันแล้วกันเนาะสำหรับสถานที่สะดวกแล้ว
หลายท่านที่โอนเข้ามาแล้วที่บ่ได้บอกโทรบอกพระอาจารย์ส่วนหนึ่งก็คือศรัทธาเข้าใจว่าถ้าได้โอนแล้วเนี่ยเงินก็อยู่ในส่วนของบัญชีของวิทยุสงฆ์นครลำปางเนาะแล้วก็ถ้าท่านใดได้โอนแล้วได้บอกสลิปการโอนถึงพระอาจารย์ก็จะได้ประกาศบอกกล่าวไปตามนั้นทางสาธารณะต้องโมทนาศรัทธาญาติโยมตั้งหลายตัวเนาะที่ได้ฟังรายการพระอาจารย์ในวันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายของรายการเราต้องขอโมทนาสาธุศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเน้อกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับผมที่ได้เห็นกำลังใจกันแล้วก็ศรัทธาอยู่ดีมีสุขปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอมีความสมความมุ่งมั่นปรารถนาจุสิ่งจุประการเน้อศรัทธาเน้อขอโมทนาสาธุโดย คะแนนมาแล้วนะครับเป็นสมรสมีครับที่ชนะไปทั้ง3เสียงครับตอนนี้มีคะแนนนำอยู่2เสียงนะครับแล้วก็เสมอกัน1เสียง